วัดกำลังแถลงอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีภาพดึงให้ดูก็ได้นะครับทางก้าวไกลแถลงออกมายืนยันแล้วนะครับว่าสกของพรรคก้าวไกลยินดีทำงานร่วมกับคุณชัดชาตินะครับหลังจากที่มีเรื่องออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเรื่องที่คุณต๋อมก็โพสใช่ไหมฮะโพสแล้วลบใช่ไหมฮะครับนะครับอันนี้เราเรียกแบ็กไฟหรือว่าไฟออนฮิสโอนฟีดลองฟังเสียงดูกันดีกว่าครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆในระบบเลี้ยงไก่ครับเมื่อสักครู่ก็โทรศัพท์ไปยินดีกับอาจารย์ชัดชาติครับแล้วก็ได้พูดคุยกันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ชัดชาติด้วยนะครับที่อาจารย์ท่านก็กรุณาครับที่จะทำงานร่วมกันกับสกของก้าวไกลอย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วเราก็ยืนยันนะครับว่าสกก้าวไกลนะครับก็ยินดีที่จะร่วมมือร่วมกันทำงานกับอาจารย์ชัดชาตินะครับในการพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพอย่างเต็มที่เมื่อสักครู่นะครับก็ดูแบบมาดูแบบการชาตินะครับสั้นๆว่า12นโยบายเพื่อสร้างเมืองที่คนเข้ากันหรือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในกรุงเทพมหานครผมก็ได้ฝากอาจารย์ชาติซึ่งอาจารย์ชาติท่านก็มาดูงานรับปากนะครับว่าจะมีการหารือในเรื่องนี้นะครับว่าจะทำเรื่องใดครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอาจารย์ชาติก็คงจะหารือกันต่อไปสำหรับเรื่องของ BTS เองนะครับวันนี้ก็ได้ฝากกับอาจารย์ชาติซึ่งอาจารย์ชาติก็อาจารย์ชาติก็ตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ครับก็คงจะมีการหารือกันนะครับกับทางท่านผู้ว่าชาติชาติแล้วก็บอกสกข้าวไทยว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นที่สบายใจของคนกรุงเทพต่อไปเป็นอย่างไรก็สุดท้ายครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ว่าชาติชาติสุขภัณฑ์อย่างใจจริงนะครับแล้วก็พวกเราก็จะทำงานร่วมมือกับอาจารย์ชาติเป็นที่ตามสุขความสามารถต่อไปครับขออนุญาตปรบมือให้อาจารย์ชาติชาติสุขภัณฑ์ก็ตอนนี้เราได้ยินการแสดงความยินดีกับคุณชัชชาติทั้งคุณสุชวีแล้วคุณอัศวินแล้วคุณวิโรจน์แล้วคุณสกลทียังนะครับยังแต่ว่านี่คุณกรจาติกวณิชครับโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับคุณชัชชาติที่บอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณชัชชาติที่ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นพักกล้าพร้อมให้ความร่วมมือกับคุณชัดชาติและทีมบริหารกทมชุดใหม่ก็เลยมีคนตั้งคำถามใน Twitter ว่าแล้วพรรคกล้าได้สักที่ไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะรู้สึกยังไม่ได้เลยอย่าไปทีนี้ผมตกใจมากกว่าคือถ้าสังคมเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยตกลงชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมหรือเป็นนายกรัฐมนตรีวะทำไมอ่ะทุกฝ่ายพร้อมจะพร้อมทำงานกับชัดชาติมารยาทก็เป็นแบบนี้